ครับมาถึงแล้วที่มอติมตินนั่นเองซึ่งเมนูเนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์3อย่างนะครับจะมีเป็นคอฟฟี่นะครับแล้วก็มีเป็นอุมามัทฉะแล้วก็อูหลงทีนั่นเองครับได้สติ๊กเกอร์เนี่ยติดไปที่แก้วแบบนี้ตามรสชาติที่เราสั่งเลยมีหลายแบบมากๆเลยนะครับเราจะแถมสติ๊กเกอร์ที่แก้วให้คนละดวงครับแล้วก็เราขายแยกด้วยครับดวงละ10บาทมุมที่เขาแบบเน้นจะถ่ายรูปมันก็จะเป็นแบบเหมือนมุมเนี้ยครับที่เขาจะแบบชอบแบบมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปกันตรงเนี้ยครับถ้าเรามองไปข้างนอกก็จะเห็นเป็นวิวแม่น้ำหน่อยๆด้วยแล้วเราก็มาถึงชั้นสุดท้ายของร้านที่โมตินตินแล้วนะครับก็คือชั้นรูฟท็อปหรือว่าดาดฟ้านั่นเองนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอูในรายการ WFN Cafe วันนี้นะครับอูก็พาทุกคนมาแถวย่านที่มีคาเฟ่เยอะมากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพนั่นก็คือตลาดน้อยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้จะเป็นคาเฟ่ไหนเราไปตามดูกันเลยนี่นะครับมาถึงแล้วนี่คือร้านคาเฟ่ที่เราจะพากันมาในวันนี้นะครับร้านติโมตินตินนั่นเองซึ่งร้านติโมตินตินนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ที่รีโนเวทจากตึกเก่า5ชั้นนะครับให้มาเป็นคาเฟ่สุดชิคสุดน่ารักสุดแนวนะครับในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีนะครับผสมเข้ากับความล้อมนิดๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นบาร์ทำเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เราสามารถสั่งออเดอร์กับพี่บาริสต้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับซึ่งเมนูเนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์3อย่างนะครับจะมีเป็นคอฟฟี่นะครับแล้วก็มีเป็นอุมามัทฉะแล้วก็อูหลงทีนั่นเองครับส่วนด้านนี้นะครับที่ร้านเนี่ยจะมีเป็นตัวสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับเวลาที่เราสั่งเครื่องดื่มผ่านแก้วใช่ไหมครับเราก็ได้สติ๊กเกอร์เนี่ยติดไปที่แก้วแบบนี้ตามรสชาติที่เราสั่งเลยมีหลายแบบมากๆเลยนะครับตัวไหนจะขายดีที่สุดครับพี่จะเป็นลายนี้ครับแล้วก็ลายนี้จะเป็นฝั่งของเธอครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ขายแยกออกมาใช่ไหมครับเราจะแถมสติ๊กเกอร์ที่แก้วให้คนละดวงครับแล้วก็เราขายแยกด้วยครับดวงละ10บาทครับนอกจากสติ๊กเกอร์ที่มีขายแล้วทางด้านนี้ก็จะมีโปรดักต์อื่นๆด้วยนะครับนี่มาดูเลยมีทั้งเสื้อนะครับเสื้อยืดแล้วก็จะมีหมวกด้วยส่วนอันนี้จะเป็นแพ็กเกจที่เราใส่ขนมนะครับกับบ้านกับแก้วเห็นไหมว่าจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ที่พี่เขาบอกว่าสติ๊กเกอร์แบบนี้เพิ่งนำเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ชั้น2ของร้านแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้สั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมมาเยอะเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องดื่มเป็นตัวกาแฟนะครับเป็นไดตี้ไดตี้นะครับจะเป็นตัวนมออนท็อปด้วยเอสเปรสโซ่นะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชาอุหลงนะครับมีชื่อว่าซัมเมอร์อินเดอะการ์เด้นนะครับแล้วก็เครื่องดื่มอีกอันนึงก็คือเป็นตัวโกโก้เชคนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าที่แก้วเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้นะครับซึ่งทางร้านเนี่ยเขาตั้งใจทำสติ๊กเกอร์ในรูปของเครื่องดื่มต่างๆครับเพื่อมาติดที่แก้วนะครับส่วนขนมที่เราสั่งมาในวันนี้นะครับก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับตัวแรกเลยจะเป็นขนมปังครูตอนนะครับแล้วก็มีคุกกี้ด้วยเป็นตินตินคุกกี้กับติโมคุกกี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพายสับปะรดไต้หวันนะครับแล้วก็อีก2อย่างที่น่ากินมากๆเลยนะครับก็คือตัวโบกี้นั่นเองนะครับจะมีเป็นรสออริจินอลแล้วก็รสมัสเมโล่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเหมือนคุกกี้ผสมกับบราวนี่นั่นเองครับครับซึ่งเครื่องดื่มที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นตัวกาแฟตัวนี้เลยไดตี้ไดตี้นะครับซึ่งเป็นกาแฟที่มีรสชาติหอมแล้วก็มีความนุ่มละมุนลิ้นมากนะครับตัวนี้ผมชอบมากๆส่วนขนมเนี่ยก็บอกเลยว่าต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับคุกกี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นรสชาติมันจะออกหวานละมุนแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็มันแบบหอมครับตัวนี้ชอบมากๆแล้วก็ดูครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งกลับบ้านนะครับดูแพ็คเกจเขาน่ารักมากๆเลยสนใจก็ฝากซื้อไปฝากเพื่อนๆได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูชั้นบนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอตัวชิมรสชาติกาแฟที่เหลือก่อนนะครับครับ
แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชั้น3แล้วครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ของทางร้านนะครับก็เป็นฟิลเหมือนแบบหอศิลป์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามันก็จะมีแบบภาพแบบเหมือนฟิลนิทรรศการภาพอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมดูเลยแล้วก็ชั้นนี้นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนเขาได้ทำการเนี่ยทุบกำแพงตรงนี้ออกเพื่อให้มันมีความโปร่งแล้วก็ดูโล่งนะครับแล้วก็มันจะทำให้ตัวเนี้ยมีความโปร่งแล้วก็มีแสงเนี่ยธรรมชาติเนี่ยทะลุเข้ามาตรงนี้ด้วยมันจะได้ฟีลแบบว่าแสงธรรมชาติแบบไม่ค่อยใช้ไฟช่วยครับซึ่งเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็สวยมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ด้วยดีกว่าฝั่งนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของชั้น3นะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศเหมือนเดิมนะครับก็คืออยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่ก็จะมีเป็นภาพตกแต่งนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเหมือนจัดชั้นแบบให้เราแบบมีมุมถ่ายรูปสวยๆสวยๆซึ่งมุมที่เขาแบบเน้นจะถ่ายรูปมันก็จะเป็นแบบเหมือนมุมเนี้ยครับที่เขาจะแบบชอบแบบมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปกันตรงเนี้ยครับมันก็จะได้ฟีลแบบว่าข้างหลังเป็นแสงทำให้เราดูแบบมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น4กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรนะครับไปดูกันเลยครับซึ่งที่คาเฟ่ที่โมตินตินนะครับก็จะเป็นฟิลแบบบันไดเหล็กโค้งแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเดินเนี่ยเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเผื่อเราจะตกลงไปเรามาถึงชั้น4กันแล้วนะครับไปดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างก็จะเป็นฟิลแบบว่ามุมนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบจิบกาแฟชมบรรยากาศภายนอกย่านตลาดน้อยนะครับที่จะเห็นชุมชนเก่าๆเห็นบ้านเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่ชุมชนตลาดน้อยเลยนะครับนี่มีรูปถ้าเรามองไปข้างนอกก็จะเห็นเป็นวิวแม่น้ำหน่อยๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องน้ำนะครับจะอยู่ที่ชั้น4สำหรับใครที่อยากจะห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกไฮไลท์ที่นึงของคาเฟ่นี้เลยก็คือชั้นดาดฟ้านั่นเองพอเราขึ้นมานะครับก็จะเห็นความสว่างแล้วก็ความโปร่งของชั้นนี้นะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั่นก็คือหน้าต่างบานกลมนี้นี่เองที่เป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยถ้ามาถึงแล้วต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับขึ้นมาดูกันเลยดีกว่าแล้วเราก็มาถึงชั้นสุดท้ายของร้านที่โมตินตินแล้วนะครับก็คือชั้นรูปท็อปหรือว่าดาดฟ้านั่นเองนะครับซึ่งดาดฟ้านี่เราจะเห็นมุมถ่ายรูปเลยมุมหน้าต่างบานนี้นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูอีกฝั่งนึงดีกว่าครับอีกฝั่งนึงนะครับเราก็จะเห็นเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับแม่น้ำหัวใจของกรุงเทพนะครับมันก็จะได้ฟีลบรรยากาศแบบเหมือนนั่งจิบกาแฟนั่งชมแบบว่าแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาตอนวันก็บอกเลยว่าอาจจะต้องเอาพัดลมมาด้วยนะครับเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนมากๆเลยฮะดูวันนี้ก็จะมีแบบลมพัดชิลๆนั่งตากลมไปจิบกาแฟได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะไปคาเฟ่ไหนนะครับผมก็อยากฝากคาเฟ่ในย่านตลาดน้อยไว้นะครับคือร้านติโมตินตินคาเฟ่นั่นเองนะครับและวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากรายการ WSN Cafe ไว้ให้เพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับว่า EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นใครพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่คาเฟ่ไหนต่อนะครับไปติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับ Oh every time I see